สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านลุกฮือแห่มุงรอยคลื่นปริศนาโผล่กลางบ่อโคลนภายในวัดจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กวงวรเอมิวสิกและซุ้มไก่แบงค์แสงอุตสาโพสต์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวัดบ้านหนาอ้อมตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างดินแดงจังหวัดสกลนครหลังพบรอยปริศนาคล้ายคลื่นเล็กๆกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในบ่อโคลนสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเป็นอย่างมากผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความระบุว่าสาธุสาธุสาธุครับณวัดบ้านหนาอ้อมตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างดินแดงจังหวัดสกลนครหลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์ในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากแชร์ภาพดังกล่าวออกไปพร้อมกับมีการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความสาธุกันอย่างเนืองแน่นขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ